เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะเป็นประเด็นอยู่ตลอดเวลาสำหรับสาวกระแตอาสยามซึ่งส่วนมากก็จะเป็นไปในทางดราม่าอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของชุดที่เธอใส่ก่อนขึ้นแสดงที่หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมแต่บางคนก็บอกว่าไม่เห็นแปลกอะไรล่าสุดกระแตอาสยามก็มีการปล่อยคลิปเป็นการเปิดตัวสินค้าลิปทองคำสักปากซึ่งเป็นเพลงสินค้าแบรนด์เครื่องสำอางของสาวแต่นั่นเองแต่ก็ไม่ไหวมีดราม่าเพราะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่รู้ว่าเพลงพยายามจะเป็นเพลงแนวไหนหรือแบบไหนแต่ที่รู้สึกคือเหมือนพยายามจะหนีจากแนวเพลงเดิมของตัวเองแต่จะหนียังไงกลิ่นลูกทุ่งก็ตามมาอยู่ดีงานนี้ทำเอาสาวแต่ออกมาร่ายยาวบน IG ส่วนตัวระบุว่ากลิ่นลูกทุ่งแล้วมันทำไมล่ะคะกลิ่นลูกทุ่งมันหอมนะมันน่ารักกลิ่นบ้านๆกลิ่นรถกลิ่นเงินกลิ่นทองกลิ่นธุรกิจพันล้านกลิ่นความพยายามความปังทั้งหลายก็มาจากลูกทุ่งทั้งนั้นลูกทุ่งไม่ใช่ร้องง่ายๆนะเออขิงใส่เลยนี่ไงอย่ามาดูถูกกลิ่นลูกทุ่งนะจ๊ะแล้วนี่ไม่เคยจะหนีแนวเพลงเดิมคือจะหนีทำไมอ่ะเพราะนี่ร้องลูกทุ่งได้ตั้งแต่ในท้องแม่แล้วนะคะมันอยู่ในสายเลือดเขาเรียกว่าหาทำสิ่งใหม่ๆมากกว่าคือจะให้ร้องแบบเดิมไปตลอดชีวิตเลยหรอจะร้องสากลจะแรปจะล็อกจะหมอลำลิเกเกาหลีฝรั่งมันก็คือสีสันของโลกฉันมีสิทธิ์จะร้องทุกแนวที่อยากร้องแต่ชอบท้าทายกับงานใหม่ๆไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆชอบทำสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขค่ะสนุกดีและจะทำต่อไปอีกเรื่อยๆแม่ยังไม่หมดแรงหรอกใครอยากจะทำจะชอบอะไรก็ตามสะดวกแต่นี่ชอบทำแนวที่คาดเดาไม่ได้แฮชแท็กชอบก็ฟังไม่ชอบก็เลื่อนผ่านง่ายจะตายเธอปอล่อนี่แค่เพลงเปิดตัวลิปทองคำสักปากของแม่นะเดี๋ยวรอเพลงจริงแม่มาแน่แฮชแท็กไม่แกงกันเลยถุยแน่นอนค่ะแต่ขอพักเหนื่อยพับเริ่มแก่แล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ